สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการเรียนการสอนแบบ 4.0 นะครับก็คือระบบ LMS นะครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะครับมันดีตรงที่ว่าลดภาระครูนะครับแล้วก็ทำให้การเรียนการสอนของนักเรียนนะครับมันต่อเนื่องครับไม่ขาดตอนกันนะครับนี่ครับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของผมนะครับอันนี้ระบบของผมก็ตอนนี้มีหลายวิชามากเลยนะครับตอนนี้น่าจะมีสักประมาณ40-50วิชาได้นะครับการเรียนสอนนี้ทำขึ้นมาเพราะว่าเนื่องจากการใช้ Moodle นะครับมันยุ่งยากนะครับก็เลยใช้ตัวนี้ขึ้นมานะครับก็มีคลิปวิดีโอสอนนะครับสำหรับผู้เรียนนะครับเป็นเดโมให้ดูครับว่าผู้เรียนเรียนเข้าไปเรียนเป็นยังไงครับแล้วก็คนสอนจะทำงานใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูก่อนนะครับเข้าพาสเวิร์ดมานะครับเนี่ยเข้ามาในนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็น6วิชาแรกนะครับที่มีคนเข้าเยอะที่สุดนะครับเข้าเยอะที่สุดในรอบ1เดือนนะครับนี่ครับเข้ามาเสร็จแล้วก็มาเลือกที่คอร์สแคตตาล็อกก็ได้นะครับก็จะเห็นรายวิชาทั้งหมดนะครับมีวิชาอะไรบ้างตอนนี้ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับก็แบ่งเป็นหมวดหมู่รายวิชาได้นะครับตรงนี้ประเภทรายวิชานี่ครับมีหมด64วิชาดูเซิร์ชเอาก็ได้นะครับเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูนะครับว่าวิชาวิธีการเรียนนี่เรียนยังไงนะครับเข้ามาปุ๊บนี่ครับเราเปิดโหมดหน้าผู้เรียนนะครับนี่ครับหน้าผู้เรียนก็จะเจอแค่นี้นะครับนี่ก็จะเป็นคอร์สดีสคริปชันนะครับเป็นอะเจนดาเป็นปฏิทินตารางงานนะครับเป็นลิงก์ก็คือลิงก์ภายนอกนะครับความรู้ทั่วไปเทสก็คือข้อสอบนะครับก็มีเทสมีข้อสอบแล้วก็มีด็อกิเมนต์ครับเอกสารเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับไอ้พวกนี้เปลี่ยนข้อความได้นี่ครับการเรียนการสอนที่ดีนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมารวมกันครับเช่นวิดีโอข้อความรูปภาพเป็น PDF เป็น Word เป็น PowerPoint เป็นวิดีโออย่างนี้ครับแต่ปัจจุบันนะครับสื่อที่ดีที่สุดตอนนี้โดยปัจจุบันเนี่ยก็คือวิดีโอนะครับเพราะว่ามันทำตามได้แล้วก็เห็นชัดเจนแล้วก็สามารถดูไปดูมาย้อนหลังได้ครับมันไม่น่าเบื่อเอกสารนะครับผมก็เลยมีทั้งเอกสารนะครับอย่างนี้ครับเอกสารสามารถเปิดดูได้ครับแบบนี้นี่ครับแบบนี้เห็นไหมครับเวลาผมสอนผมก็จะต่อกับ iPad นะครับแล้วก็ TeamViewกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เดินสอนได้นะครับนี่ครับก็จะมีวิดีโอตรงนี้ครับวิดีโอเนี่ยเราก็ผมเนี่ยก็จะเป็นคนอัดเองเลยนะครับทำเองตั้งแต่ต้นจนจบในหนังสือนะครับแล้วก็ในนอกหนังสือนะครับให้เด็กได้เรียนได้เรียนรู้นะครับเด็กก็ไม่ต้องพูดง่ายในห้องเรียนอ่ะเป็นห้องที่สามารถมาพูดคุยกันว่าเรื่องงานที่ทำเป็นยังไงบ้างไม่ใช่มาทำในห้องเรียนครับสามารถเด็กเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจะเรียนที่ไหนก็ได้นะครับนะครับเราดูวิชาอื่นบ้างนี่ครับมาปุ๊บก็ดูบทเรียนเห็นไหมครับก็จะมีวิดีโอที่ทำไว้วิดีโอที่ทำไว้เนี่ยก็คือทำเองเลยนะครับอัดเองทำเองเพราะว่าถ้าเราไปดูเอาจาก YouTube มาเนี่ยมันไม่เหมือนที่เราสอนเองครับเราแบบว่าสามารถรู้ขั้นตอนว่าเด็กจะเรียนรู้ได้ยังไงเด็กจะไม่เข้าใจตรงไหนยังไงครับจากประสบการณ์ที่เคยสอนมาเนี่ยครับเราก็ทำเป็นวิดีโอขึ้นมาแบบนี้ครับให้เด็กได้เรียนอันนี้ก็จบแล้วนะครับแนะนำระบบ e-learning นะครับที่มันต้องมีครับพูดง่ายอาจารย์ผมว่าอาจารย์ทุกคนต้องมีสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ